สวัสดีครับวันนี้มาชมหลวงพ่อเจ็กวัฒนามอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะก็เป็นพระที่อายุยืนมากเป็นร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีแล้วก็มีปัญญาสูงอีกหนึ่งองค์นะครับนะท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อแบนวัดเดิมบางนะฮะอาจารย์องค์เดียวกับหลวงพ่อกวยครับแล้วก็หลวงปู่ศรีนะวัดมะปางวัดพระปางนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดละนามนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะเป็นอาจารย์ท่านตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับปี36น่าจะ36นี่เนื้อเงินด้านล่างมีตอกโค้ดนะปึ๊บเดี๋ยวไฟมาสายให้มันชัดๆหน่อยเด้ออืมด้านล่างเป็นโค้ดนะตอกโค้ด2ตัวซ้ายขวาไม่โฟกัสสักครู่โฟกัสไหมเอ่ยเอาเป็นว่าด้านล่างเป็นโค้ดแล้วกันนะมันไม่โฟกัสสองตัวหนึ่งสองนี่ซ้ายขวาพอเห็นๆนะเป็นโค้ด2ตัวนะครับนี่ด้านหน้าเป็นผู้เจ๊กนั่งอยู่เนื้อเงินสวยงามเลยพระสวยเนื้อเงินเดิมๆสวยๆเลยนะคากล่องเลยนะจมูกดีๆสวยๆเลยพระสวยเดิมๆพระสวยเดิมๆน่าสะสมมากหลวงปู่เจ๊กวัดละนามออกวัดรู้สึกจะองค์ละ500นะท่านเอามารู้สึกจะสร้างบูรณะวัดบูรณะที่วัดท่านมีประสงค์ให้ออกนะให้ออกคือให้ออกรูปหล่อรุ่นนี้ออกมานะนี่กับของเก่าเขียนไว้ 1,000 บาทแพ้ดูง่ายเลยองค์นี้นะเนื้อเงินคลาสสิกมากมากเลยนะหลวงปู่เจ๊กวัดพระงามขากล่องเลยนะครับใครชอบมีรูปอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปดูรูปเต็มๆได้กดเข้าไปดูรูปเต็มๆได้นะแต่รู้สึกจะไม่ได้ถ่ายโค้ดไว้แท้ดูง่ายนะฮะแท้ดูง่ายสบายตาแท้ราคาไม่แพงปี36ก็กันกลางน่าสะสมพระยังไปได้อีกไกลนะฮะโอเควันนี้ฝากกดไลค์และกดซับให้ด้วยอยากให้ถึง 2,000 ไวๆยังไม่ถึงเลยรอถึง 2,000 ไวๆนะฮะใครชอบก็กดติดตามไว้ได้ก็จะได้รับชมใหม่ๆของใหม่ๆอันไหนเข้ามานะอะไรเข้ามาบ้างมีความรู้ได้ดูของแท้ไม่แพงด้วยนะฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ